และพบกับความจริงบทต่อไปความจริงที่จะมาจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สำคัญส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านกอบศักดิ์สภาวสุครับสิบนิ้วครับสิบนิ้วขอกราบงามๆหนึ่งครั้งครับที่งามเป็นพิเศษเนี่ยก็เพราะมันใกล้เลือกตั้งเต็มทีครับพี่น้องครับอีกสิบวันครับพี่น้องต้องออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆพี่น้องอย่านอนหลับทับคุณอภิสิทธิ์นะครับผมทำงานด้านยุทธศาสตร์ของพรรคเมื่อผมกำหนดว่าวันนี้เราจะมาพบกับพี่น้องที่ราชประสงค์มีคนโวยวายเยอะครับเขาไม่รู้หรอกว่าผมเนี่ยอยากจะกลับมาที่บ้านผมอีกครั้งหนึ่งผมเป็นคนราชประสงค์ครับบ้านของผมเนี่ยครับอยู่หน้าซอยมหาดเล็กหลวง1สมัยผมเด็กๆเนี่ยนะครับพี่น้องครับผมวิ่งเล่นอยู่แถวเนี้ยครับแต่โชคดีว่าไม่ได้เด็กมากเกินไปเริ่มเข้าอายุ10กว่าก็วิ่งเล่นอยู่แถวเนี้ยครับสมัยนั้นราชประสงค์ผมมองดูแล้วมันต่างอย่างสิ้นเชิงกับสมัยนี้ครับราชประสงค์ร่มรื่นครับตรงเนี้ยมันเป็นคลองครับแล้วก็เราก็มีต้นก้ามปูทั้งแนวอะครับเลยไปจนถึงสวนลุมพินีนู่นบ้านเมืองก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะครับราชประสงค์กลายเป็นความสุดยอดของกรุงเทพมหานครทุกปีครับช่วงปีใหม่เราก็มาฉลองกันที่ราชประสงค์เรามาเคาท์ดาวน์กันที่นี่ครับวันนี้ลึกๆในใจผมดีใจมากเลยครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าวันนี้ราชประสงค์กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับวันนี้ผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าพวกเราถ้าได้มีโอกาสกลับมาทำงานอีกพวกเราทำให้ราชประสงค์เหมือนเดิมได้ครับสังเกตดูดิครับวันนี้มองไปสุดหูสุดตาเนี่ยครับพี่น้องครับเยอะมากแต่ขอโทษนะครับมองไปทางขวาจราจรเป็นไปตามปกติทุกอย่างเลยครับคุณอภิสิทธิ์รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ภาวะโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างจะลำบากครับช่วงนั้นผมก็ไปทำหน้าที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีทำงานเรื่องเศรษฐกิจก็พอจะทำได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้แต่วันนี้ผมจะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับว่าในช่วงที่ผมเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครั้งสุดท้าย
จริงๆแล้วครั้งสุดท้ายจริงๆเหมือนกันที่ผมมายืนตรงเนี้ยผมมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยครับแล้วมองเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นท่านสุเทพพูดถึงความเสียหายไว้ครบหมดอยู่แล้วพี่น้องก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่ข้อเท็จจริงก็คือจริงๆแล้วมันไม่ควรต้องเกิดเลยครับทุกอย่างนะครับมันเริ่มมาหลายปีแล้วแต่ที่หนักที่สุดและมีความกังวลกันมากที่สุดคือเหตุการณ์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่12มีนาคมวันนั้นเขาเริ่มที่จะมีคนเสื้อแดงเข้ามาที่กรุงเทพวันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ของผมที่ผมได้ทำงานใกล้ชิดกับคุณอภิสิทธิ์และผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องว่าผมมาเล่าให้ฟังวันนี้เพราะผมอยากจะบอกว่าคนชื่ออภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะทำงานให้พี่น้องทุกคนอย่างไรผมไม่มีความจำเป็นหรอกครับที่จะต้องมานั่งเชียร์กันแต่ผมรู้อะไรลึกๆเยอะแล้วผมก็เก็บไว้แล้วมันก็อึดอั้นในใจเพราะว่าในช่วงการหาเสียงเนี่ยครับมันก็จะมีคนยกป้ายขึ้นชูเวลาชูบอกว่าดีแต่พูดผมก็ว่าเอ้าอยากจะพูดอย่างนั้นก็พูดเพราะพี่น้องที่เขาได้รับประโยชน์จากนโยบายของเราเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจแล้วก็เป็นล้านๆครอบครัวครับว่าเราเนี่ยไม่ใช่ดีแต่พูดแต่พอเวลาพูดถึงว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นฆาตกรเวลาพูดถึงว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนพูดหนเดียวเราก็อาจจะมีความอดทนอดกลั้นและทำไม่รู้ไม่ชี้ไปแต่พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าตรงนี้ผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมรู้ในใจเนี่ยผมจะต้องมาเล่าให้พี่น้องฟังครับวันที่12มีนาเนี่ยครับเขาเริ่มขบวนเข้ามานายกอภิสิทธิ์เนี่ยท่านเป็นนักประชาธิปไตยผมก็เรียนท่านว่าเที่ยวนี้ข่าวกรองเขาบอกว่ามากันเยอะมากผมก็มีความกังวลครับผมก็เรียนท่านว่าไหวไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเที่ยวนี้มากันเยอะมากที่ผมกังวลก็เพราะว่าในช่วงที่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมทำหน้าที่แทนท่านนายกตอนเหตุการณ์ที่เรามีการประชุมกันอาเซียนแล้วผู้นำต่างๆที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยผมไปรับแทนท่านนายกครับผมเรียนว่าหน้าชาครับประธานาธิบดีจากฟิลิปปินส์ท่านเดินทางมาคำแรกที่ท่านพูดกับผมก็บอกว่าพัทยานี่อากาศดีๆเดี๋ยวจะได้มาพักผ่อนท่านแล้วท่านเล่าผมรับท่านเสร็จเรียบร้อยพาท่านส่งโรงแรมอีก24ชั่วโมงผมต้องพาท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับไปที่สนามบินแล้วก็ไปส่งท่านแล้วก็ในห้องเนี่ยครับอันนี้สื่อก็ดีพี่น้องเนี่ยไม่ทราบหรอกครับห้องเล็กประมาณ6คูณ4ครับมีประธานาธิบดีมีรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรียืนอยู่ประมาณ6คนไม่มีที่นั่งครับอับอายขายหน้าไปทั่วถามว่าใครเป็นคนทำก็คนที่ภรรยาอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละเป็นคนทำอันนั้นก่อน12มีนาผมมีความรู้สึกสังหรณ์ใจว่ามันจะลำบากแต่ท่านนายกบอกว่าเลขาใจเย็นๆวันนี้เลขาไปประสานงานก่อนยังไม่ต้องไปเจรจาอะไร
เพราะเชื่อว่าคนไทยด้วยกันต้องมาอย่างสันติครับผมก็รับหน้าที่ครับผมเป็นคนโชคไม่เคยดีครับคนแรกที่ผมประสานงานด้วยเนี่ยเขาชื่อหมอเหวงครับผมก็ไม่รู้จักครับไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาแล้วผมว่าเขาเหวงจริงๆครับผมคุยกับท่านผมก็บอกว่าโอ้โหวันนี้ผมยกย่องมากเลยในเรียกท่านนะเนี่ยผมคุยกับเหวงผมคุยกับหมอเหวงเอาเหวงเฉยๆดีกว่าครับผมถามว่าจะมากันเนี่ยมากันเยอะแค่ไหนขออนุญาตตั้งด่านตรวจหน่อยหมอเหวงบอกไม่มีปัญหานายเหวงบอกไม่มีปัญหาครับเพราะเราเนี่ยมาชุมนุมอย่างสันติอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับโทรมาหาผมบอกคุณกอบศักดิ์ด่านที่กั้นเนี่ยเลนเดียวมันไม่พอขอ4เลนผมไม่ต้องถามท่านนายกเลยผมบอกเอาไปเลยแล้วผมก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เปิดทางให้เพราะท่านนายกอภิสิทธิ์บอกผมว่าต้องอนุญาตให้พี่น้องคนไทยเขาเข้ามาเพราะเราเป็นระบอบประชาธิปไตยเวลาทำงานกับคนดีเนี่ยบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันครับผมกำลังคิดว่าเอ๊ะท่านจะบอกให้ผมเบี้ยวอะไรบ้างหรือเปล่าท่านไม่เคยบอกเลยครับทีนี้ผมชีวิตผมมันก็ผ่านการเมืองมาเยอะผมก็ได้แต่เป็นเลขานี่ครับก็รับแต่คำสั่งเขาเดินทางเข้ามากันเยอะมากเขามาอยู่ที่สะพานมัขวานแล้วก็ไปที่แถวผ่านฟ้าวันดีคืนดีเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วเขาก็ปราศัยอย่างเนี้ยครับแบบนี้ครับแต่เสื้อเขามีอยู่สีเดียวอะครับเขาปราศัยเสร็จเขามองซ้ายมองขวาเขาเห็นตำรวจเขาเห็นทหารยืนอยู่ข้างๆเขาหงุดหงิดครับเขาบอกว่าทหารนี่ไม่อยากเห็นหน้าเลยอยู่ไกลๆได้ไหมตำรวจเนี่ยพอไหวเพราะพูดกันรู้เรื่องผมคุยกับท่านผู้บัญชาการวันนั้นท่านผู้บัญชาการบอกไม่มีปัญหาถอยทหารออกไปที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยมันมีมากกว่านี้แต่ผมเล่าให้ฟังว่าเราพยายามอย่างเหลือเกินเพราะท่านนายกบอกผมว่าตราบใดที่เขาประชุมอย่างสันติเลขากอบศักดิ์ไปประสานงานพอวันที่เขาไปเทเลือดบ้านท่านนายกผมบอกผมเลิกประสานงานครับการเจรจาเนี่ยครับเริ่มขึ้นจริงๆเนี่ยในช่วงที่เกิดความรุนแรงเพราะเขาขยับระดับการชุมนุมจากปกติมาเป็นเพิ่มความรุนแรงขึ้นวันแรกที่ผมได้คุยกับคนชื่อไม่ใช่เหวงครับเหวงนี่เลิกคุยแล้วครับคนแรกที่ผมคุยด้วยเนี่ยชื่อณัฐวุฒิครับณัฐวุฒินี่เขาอยู่อันดับ8มั้งครับของบัญชีรายชื่อกำลังจะเป็น8หรือ9เนี่ยครับกำลังจะเป็นท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติครับคุณณัฐวุฒิบอกผมว่าวันนี้ต้องเจรจา
ผมถามว่าทำไมต้องเจรจาเขาบอกว่าถ้างั้นมันรุนแรงประเด็นสำคัญก็คือวันนั้นเราอยู่ที่ราบ11ไอ้เรื่องราบ11นี่ก็ขำนิดนึงครับเพราะตอนเป็นรองนายกแล้วลาออกจากการตำแหน่งรองนายกมาเป็นเลขาเนี่ยไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าจะต้องไปนอนที่ค่ายทหารครับตำแหน่งก็โดนลดแล้วแถมยังต้องเปลี่ยนบ้านนอนนี่ครับ